3 e8 เราจะแปลงเลข3 e8 นะครับใส่เลขยกกำลังไว้ก่อนครับหน่วยยกกำลัง10อันนี้1อันนี้2นะครับนี่เลขยกกำลังนะเริ่มเลยนะครับ3คูณ16ยกกำลังไหนครับยกกำลัง2บวกทีนี้ e ตัวนี้แทนด้วยอะไรครับ14ใช่ไหมครับ a b c d e นะ14 a ก็คือ10นะครับ14คูณอะไรครับคูณ16ยกกำลังนะครับยกกำลัง1บวกกับ8คูณ16ยกกำลังอะไรครับยกกำลัง0นะ16ยกกำลัง0เป็นเท่าไหร่เป็น1นะครับคูณ8ได้8 16คูณ14เป็นเท่าไหร่ครับ16คูณ14 46 24 41เป็น4เป็น6 16ได้6 11ได้1 4ได้2 224นะครับ16ยกกำลัง2เป็นเท่าไหร่ครับ16ยกกำลัง2ก็คือ66 36นะครับ61เป็น6นะครับ9 16ได้6เป็น256นะครับคูณ3นะครับ256คูณ3เป็นเท่าไหร่ครับ368 355 16ก็1 31เป็น3 32เป็น6เป็น7คำตอบที่ได้นะครับก็คือนะครับ7 6 82 2 4 4บวก8บวก8เป็น16นะครับเป็น20นะครับทด2 6บวก2เป็น8นะครับเป็น9เป็น10กับตัวทดนะครับทด1นะครับ7บวก2เป็น9เป็น10 1,000พอดีเป๊ะ